ที่ผมจะบอกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะอย่างหนึ่งอ่ะที่ SME ไทยจำเป็นจะต้องมีเหมือนเล่าปี่คือเล่าปี่เป็นคนที่ชอบพูดคำหนึ่งว่าเขาคือเชื้อพระวงศ์ฮั่นอืมครับเขาเป็นคนมีเชื้อแต่ไม่ใช่เชื้อโควิดนะคือเป็นคนมีเป็นลูกหลานของพระเจ้าหลิวปังไม่ใช่หลิวปังไม่ใช่หลิวปังเป็นลูกหลานของพระเจ้าฮั่นเกงเต้อ๋อครับเป็นลูกของลูกหลานของจงซานอ๋องประเด็นก็คือท่านอ๋องแห่งจงซานเนี่ยนึกภาพแล้วกันถ้าสมมุติว่าท่านอ๋องแห่งจงซานมีชีวิตสมมุตินะก็คือตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เล่าปี่ก็คือคนในยุครัชกาลที่10เนี่ยเล่าปี่อ้างความเป็นเชื้อพระวงศ์ได้ไกลขนาดนี้200ปีคือเขาเรียกว่าเขาเชื่อมโยงเก่งยังมีเชื้อยังมีเชื้อแล้วคนก็เชื่อว่าเล่าปี่มีเชื้อซึ่งก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่เอาก็ตีซะว่าจริงแล้วกันสมมติว่าตีว่าจริงเพราะแกจะพูดประจำอย่างน้อยกวนอูเตียวหุยก็เชื่อเล่าปี่ว่าเป็นคนมีเชื้ออพอเชื่อเล่าปี่ปุ๊บเนี่ยแล้วเล่าปี่เนี่ยอย่างนึงเนี่ยที่ผมบอกเลย SME ไทยจะต้องทำต้องใช้คำว่าต้องทำเลยนะคือแบรนดิ้งนะต่อให้เล่าปี่ไม่เหลืออะไรเล่าปี่ยังเหลือแบรนด์เล่าปี่แบบเขาเรียกว่าเมืองก็โดนยึดไปหมดแล้วทหารก็ไม่มีหนีตายเลยตอนนั้นนะใช่แต่เล่าปี่ไม่เหลืออะไรเล่าปี่ยังเหลือแบรนด์แบรนด์ของเล่าปี่คืออะไรเพื่อฮั่นอ๋อก็คือเขาเรียกว่ายังมีวิชั่นนะวิชั่นที่เหลือของเขานั่นวิสัยทัศน์ของเล่าปี่น่ะเล่าปี่สามารถเอาวิสัยทัศน์ของตัวเองนะมาสร้างแบรนด์ได้สามารถทำให้คนเชื่อแล้วก็มาให้ความร่วมมือใช่ไหมอาจารย์ใช่คือเล่าปี่จะประกาศตัวเองแบบว่าวิสัยทัศน์ของเขาก็คือกู้กอบกู้ราชวงศ์ฮั่นfor ฮั่น dynasty เนี่ยคือทำเพื่อฮั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะรับรู้ทั้งหมดเลยว่าเล่าปี่เป็นเชื้อพระวงศ์ฮั่นทำทุกอย่างเพื่อฮั่นทำให้โลโก้ของเล่าปี่หรือแบรนด์ของเล่าปี่กลายเป็นแบรนด์แห่งคุณธรรมไม่วอกแวกแบรนด์เล่าปี่ไม่เคยวอกแวกนะครับแม้จะไปอยู่กับโจโฉแต่ก็ไม่เคยวอกแวกก็ยังทำเพื่อฮั่นอยู่ก็ยังฮั่นเนี่ยผมถึงบอกว่า SME อันแรกก็คือแบรนด์ครับต้องมีความชัดเจนคุณต้องชัดเจนที่สุดในแบรนด์ของคุณน่ะแต่ประเด็นก็คือแบรนด์ของ SME มันก็มีถ้าแบบง่ายๆถ้าแบบองค์กรใหญ่มันก็จะมีอยู่3แบรนด์แต่ถ้าเป็นองค์กรเล็กๆอย่าง SME ผมก็มีอยู่2แบรนด์1personal branding แบรนด์ส่วนตัวคุณเอาครับ2ก็คือเป็น product branding ก็คือตัวสินค้าของคุณแต่ผมไม่พูดถึง corporate branding นะเพราะองค์กรเรามันเล็กเรื่อง corporate branding ไม่ว่าเดี๋ยวอันนั้นเป็นเรื่องขององค์กรใหญ่นะเอาเราพูดแค่2เรื่องของ personal branding กับ product branding ซึ่งแน่นอนเล่าปี่ประสบความสำเร็จใน personal branding ก็คือเวลาพูดถึงเล่าปี่เนี่ยความชัดเจนจะมีอยู่เลยเรื่องคุณธรรมเรื่องความเป็นเชื้อพระวงศ์การต่อสู้เพื่อฮั่นครับไม่มีคำว่าผลประโยชน์ของตัวเองเข้ามาเกี่ยวเพราะเล่าปี่ไม่เคยพรีเซนต์ว่าตัวเองอยากได้อะไรแม้ว่าจะอยากได้ใจจะขาดคือพูดง่ายๆสิ่งอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นผลพลอยได้แต่เขาจะชูเรื่องของการที่ทำเพื่อของรัฐวงศ์เพื่อฮั่นใช่เอาเป็นตัวนำนะถูกครับแต่จริงๆเขาก็อยากได้เมืองนะเขาก็อยากได้เมืองได้อยากได้แต่ไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมค้ำคอพูดตรงๆอาจจะไม่เหมือนโจโฉนะโจโฉเขาแสดงออกชัดเจนเป้าหมายเขาคือถ้าจะยึดเมืองก็คือบอกยึดเมืองแล้วบุกเลยใช้ชนะด้วยอุบายอะไรก็ว่าไปแต่เล่าปี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงครับเพราะเล่าปี่ให้ความสำคัญกับใจคนก่อนเมืองครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในวรรณกรรมมาตอนที่เล่าปี่หนีตายจากโจโฉอ่ะโจโฉยกกองทัพมาเล่าปี่อพยพพลเมืองจากอ้วนเซียกับซินเอียขอโทษนะพลเมืองประชาชนนะเขาอยู่ตรงนั้นนั่นคือบ้านเขานึกภาพนะอาจารย์ตู่นั่นคือบ้านอาจารย์ตู่แล้วจู่มาวันนึงมีคนประกาศว่าเฮ้ยเล่าปี่จะบอกว่าเขาจะหนีโจโฉครับแล้วคนทั้งเมืองอ่ะ
ยินดีคนแสนอ่ะยอมละทิ้งบ้านเกิดเพื่อตามชายที่ไร้อนาคตอ่ะโอ้เอาสิทำให้คนเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงนะทำให้คนแบบอยากจะติดตามเขาใช่รักเขาใช่ทั้งที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเล่าปี่อนาคตคืออะไรไม่มีใครรู้แต่ทุกคนรู้ว่าอยู่กับเล่าปี่แล้วมีความสุขอ่ะเขาให้เกียรติคนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เขาไม่ต้องขนาดให้เกียรติเขาบอกไม่ข่มเหงคนให้เกียรติดูแลเทคแคร์อย่างเงี้ยครับคิดดูนะคนยอมทิ้งที่นาตัวเองอ่ะยอมทิ้งแผ่นดินบรรพบุรุษเพื่อติดตามผู้นำที่ยังไม่เห็นอนาคตอ่ะมันต้องเขาเรียกว่าต้องมีความเชื่ออย่างแรงกล้าเลยนะในการที่ติดตามคนที่ยังไม่เห็นอนาคตเนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าเนี่ยเห็นอะไรบางอย่างไม่เห็นอะไรบางอย่างเล่าปีไหมครับนี่แหละคือเสน่ห์เพราะประเด็นต่อมาคือ SME น่ะตัวเจ้าของหรือตัวโปรดักต์น่ะมีเสน่ห์ขนาดนี้เปล่าครับทำธุรกิจอ่ะธุรกิจคุณมีเสน่ห์ขนาดที่มีลูกค้าประจำตามติดแบบนี้ไหมคือพูดง่ายๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าพนักงานของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะอยู่ด้วยอยากทำงานด้วยมีความเชื่อมั่นถูกแล้วโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตแบบเนี้ยไม่ทิ้งกันน่ะอ้าวมีไหมตอนนี้เท่าที่เห็นในข่าวส่วนใหญ่ก็จะเขาเรียกว่าโบกมือลาแล้วส่วนใหญ่โบกมือลาเนาะเพราะว่าพอไม่มีงานทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปหาอย่างอื่นทำกันแล้วใช่เขาก็ต้องร้องเพลงแล้วอ่ะโบกมือลาเสียงเพลงควรมาต้องลาแล้วเพื่อนแต่ผมก็ยังเห็นกิจการ SME บางที่นะที่เขาก็พยายามปรับเปลี่ยนธุรกิจเขาคือพนักงานทุกคนเนี่ยเขาพยายามที่จะให้มีงานทำนะผมเห็นร้านอาหารง่ายๆอย่างที่โรงแรมลายทองอุบลราชธานีเนี่ยอันเดียมภาพนี่เห็นชัดมากครับจากโรงแรมไม่มีคนพักก็เอาจุดเด่นของความเป็นโรงแรมคือการทำอาหารอร่อยออกมาทำอาหารขายถุงละ20บาทอย่างเงี้ยแล้วปลดพนักงานไหมแทบไม่ได้ปลดเลยเห็นไหมทุกคนต่างก็ช่วยกันเจ้าของก็ต้องมาช่วยขายไอเฮียเจ้าของก็ต้องมาช่วยขายอันนี้คือเล่าปี่เลยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าทำให้คนเนี่ยอยากจะติดตามอยากดูด้วยใช่แล้วหลายๆธุรกิจต้องแบบนี้ก็คือผมถึงบอกไงว่ากลยุทธ์เล่าปี่ใครทำได้คนนั้นประสบความสำเร็จแต่ผมไม่พูดถึงเรื่องของการบริหารนะผมไม่พูดเรื่องการเก่งงานนะผมพูดในเรื่องของภาวะผู้นำในเรื่องของแบรนด์เรื่องของเสน่ห์ที่ทำให้คุณตาให้คนรักคุณอ่ะแต่เราไม่พูดถึงเรื่องว่าเขากำไรขาดทุนยังไงนะเพราะว่าเราปีเองสุดท้ายก็อาจจะไม่ได้แบบเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จมากในเรื่องของการยึดครองเมืองต่างๆถูกไหมจันแต่ต้องอย่างหนึ่งเล่าปีไม่สำเร็จในการครองเมืองแต่เล่าปีประสบความสำเร็จในการครองใจคนมาถึง 1,800 ปี มีเจ้าเมืองคนไหนบ้างในประวัติศาสตร์จีนน่ะที่ฮ่องเต้องค์ไหนบ้างที่ครองใจคนได้ถึง 1,800 ปีฮ่องเต้มีตั้งกี่ร้อยองค์ตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์ซางมาจนถึงราชวงศ์ชิงเนี่ยผมถามอาจารย์ตู่อาจารย์ตู่จำฮ่องเต้ได้กี่องค์จำได้ไม่กี่คนนะครับมีไม่กี่คนหรอครับถูกมั้ยซีฮ่องเต้ถ้าแบบเด่นๆนะเด่นๆต้องแบบเด่นๆไม่กี่คนครับใช่เห็นไหมแต่ทำไมคนๆนี้ถึงอยู่ในความทรงจำมาถึง 1,800 ปีครั้งที่เขาไม่ประสบความสำเร็จน่าคิดนะน่าคิดไหมน่าคิดก็ไหนบอกว่าผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ไงแต่นี้ผู้แพ้นะเนี่ยแต่ทำไมผู้แพ้ถึงยืนหยัดได้อย่างมีคนมียังอยู่ในใจคนครับแต่อันนั้นเป็นเชิงประวัติศาสตร์อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ประเด็นที่เราบอกว่าเมื่อกี้ผมให้ไป2เรื่องแล้ว1เลยแบรนด์แบรนด์ต้องชัด2เสน่ห์คุณต้องมีครับอันนี้เห็นมั้ย2อันนี้ผมถึงบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับ SME อันที่3คือโอกาสอย่าทิ้งเล่าปี่พูดง่ายๆเป็นกองทัพแบบไมโครมันเล็กมากกองกำลังเตือนก็มีไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ทำไมในคราวที่เขาชุมนุม18หัวเมืองโค่นรัฐบาลต่างโต๊ะอ่ะจำได้ถามว่าเล่าปี่มีสิทธิ์อะไรไปตรงนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีสิทธิ์เลยมันไม่เขาค่อนข้างเล็กเนาะที่นั่งแต่เล่าปี่อาศัยเกาะกองซุนจ้าลูกพี่ไป
เห็นไหมเขาเป็นคนทิ้งโอกาสไหมอืมครับวันนั้นอะวันนี้มีการประกาศวันนั้นอะเล่าปีจะไม่เข้าร่วมก็ได้นะอืมเพราะเขาไม่ได้เชิญคุณครับแต่เขาก็ไปแต่เขาก็ไปคือผมจะคุณอาจารย์ตู่จะคิดว่ามึงหน้าหนาหรือเปล่ามันไม่ใช่เรื่องหน้าหนาไม่เขาเรียกว่าโอกาสโอกาสนะมันต้องสร้างเออก็เราปีบอกให้กูเดินดุยๆไปมันก็น่าเกลียดก็กูก็เกาะลูกพี่กูไปแล้วการของเป็นเด็กกองทุนจ้านไปเพราะกองทุนจ้านเป็นหนึ่งใน18หัวเมืองเนี่ยพอไปกับกองทุนจ้านปุ๊บก็ไปเจอใครเจอบิ๊กอย่างอ้วนเฟี้ยวอ้วนสุดโจโฉเจอเหล่าบรรดาทั้งหมดคนเก่งๆในยุคนั้นก็รวมกันวันนั้นรวมกันทั้งหมดพูดง่ายๆเนี่ยวันนั้นถ้ามีระเบิดลงสักลูกหนึ่งอ่ะตรงนั้นจบเลยสามก๊กไม่เกิดพูดง่ายๆถ้าว่าการชุมนุมแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าคอมมูนิตี้นะอาจารย์เวลาใครเขาไปพบปะกันเนี่ยเราก็ต้องไปกับเขาด้วยอย่าทำตัวเรียกว่าปีกแยกออกมาจากสังคมถูกไหมอาจารย์ถูกครับไปรู้จักกับผู้คนบ้างนะใช่เล่าปีถึงต้องออกงานไงอืมครับสังเกตให้ดีเล่าปีนี่ออกทุกอีเวนต์นะครับไม่มีอีเวนต์ไหนที่เล่าปีไม่ออกเพราะว่าแกต้องมีส่วนร่วมในทุกอีเวนต์เวลาใช่ไหมเวลาเขาไปเปิดบูธที่ไหนเล่าปีไปขายของตลอดใช่ไหมอาจารย์ถูกผมก็เลยจะบอกเรื่องนี้คุณอย่าไปคิดว่าเหนื่อยอย่าไปคิดว่าอะไรไม่มีใครทำธุรกิจแล้วไม่เหนื่อยเออโอ้ยงานเยอะจังต้องเออในเมื่อคุณมาเป็นนักธุรกิจแล้วเนี่ยในเมื่อเป็น SME อ่ะคุณต้องขยันกว่าเขาเออบางคนคิดว่ามาเป็นเจ้าของกิจการเราจะได้สบายโอ้ไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อว่าเป็นเจ้าของกิจการแล้วสบายไม่จริงอ่ะไม่จริงเออหลายคนคิดอย่างนั้นเป็นลูกจ้างอ่ะเป็นลูกจ้างน่ะสบายเพราะอะไรรู้มั้ยเอาง่ายวันที่3วันที่1เงินเดือนออกจริงไหมใช่วันที่1เงินเดือนออกวันที่1ของคุณยิ้มแต่วันที่1ของเท่าแก่แกหน้าบึ้งนะเครียดเลยหาเงินมาใช่ไหมมาจ่ายเงินเดือนเครียดเลยว่าเออเดือนนี้จะจ่ายยังไงถูกไหมใช่ลูกจ้างรับผิดชอบแค่ส่วนงานตัวเองแต่เจ้าของต้องรับผิดชอบทุกอย่างทั้งหมดอุ้ยภาระทุกอย่างมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าอยากสบายอย่าเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่าภาระและความรับผิดชอบครับถึงเดือนคุณมีเงินแต่เท่าแก่ถึงเดือนน่ะเขามีเงินเปล่าอ่ะก็เป็นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยไม่แน่ว่าจะได้เงินจากลูกค้าหรือเปล่าเขาอาจจะขอผ่อนผันใช่ไหมยุคนี้เนี่ยจะขอผ่อนผันใช่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงเป็น SME รู้ว่าเล็กก็ต้องขยันครับฉะนั้นเล่าปีขยันไปอีเวนต์คุณก็ต้องขยันออกบูธเอาเออเวลาเขาไปเปิดงานที่Impact เมืองทองนะคุณก็ต้องไปเปิดบูธกับเขาบ้างแต่ตอนนี้ อาจจะเปิดบูธไม่ได้คุณต้องทำออนไลน์เออคุณก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปคุณก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบให้มันทันกับยุคทันสมัยก็บอกโอ้ตอนนี้ออกบูธไม่ได้ทำไงอาจารย์อยากจะเป็นเล่าปีเอาออนไลน์ก็มีไม่มีออกในออนไลน์วะเฮ้ยเออเปิดเพจดิเดี๋ยวนี้เปิดง่ายด้วยใช่แล้วก็สามารถที่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้ความรู้เอาเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ขุนเขาเนี่ยมาหาเรามีแต่เราต้องวิ่งไปหาขุนเขาถูกไหมหลายๆคนเนี่ยเท่าที่ผมได้คุยด้วยนะครับเขาทำตัวบ้าจ่างขายนะอันนี้ผมแบบนอกเรื่องนิดนึงอร่อยมากเลยทานแต่เขาทำได้วันละ80ลูกแล้วก็วิธีการจัดส่งเขาคือต้องจองล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยนะเห็นไหมอันเนี้ยคือถ้าไม่รักกันจริงเนี่ยไม่ซื้อแน่นอนเพราะว่าอะไรมันรอนานอาจารย์นานรอนานเป็นอาทิตย์ถึงจะได้กินนะมาแต่ว่าตอนเนี้ยผมก็คิดว่าเออกิจการลักษณะเนี้ยอาจจะเริ่มปรับตัวกันแล้วนะใช่ก็ลองดูอีกเจ้าหนึ่งเมื่อวานที่ผมไปเจอมาสดๆเลยผมไปเดอะมอลล์บางกะปิก็มีอยู่คนคือขายพวกขายหินขายอะไรเงี้ยหินมงคลอะไรเงี้ยเชื่อไหมครับครับไลฟ์สดขายโอ้นะแปลว่าไลฟ์สดเนี่ยมันต้องอยู่เฉพาะห้างไหมไม่ต้องแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดเออครับเออเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนมันก็ต้องทำได้หมดไงเพราะฉะนั้นเขาก็ไลฟ์สดได้ทุกที่มีรายได้ได้ตลอดเขาถึงบอกไง
หมั่นภาคเพียรในการไลฟ์สดภาคเพียรในการเอาหน้าตัวเองไปออกสื่อออนไลน์ใช่ไหมให้คนเขารู้จักอันนี้สำคัญในการพรีเซนต์ในการนำเสนอครับเออคือถ้ามีสินค้าอยู่บ้านเนี่ยก็อย่าอยู่เฉยๆก็ไลฟ์สดไปเลยใครดูไม่ดูก็ช่างนะถูกเออเราต้องทำตัวเหมือนเล่าปี่นะอาจารย์นะใช่เสนอทุกงานไปทุกงานเอออันนี้ก็คือต้องทำทุกวันอืมครับทำให้ทำทุกวันทำให้คนรู้จักก็เอาถ้าทุกวันไม่ได้ก็ถ้าทุกวันไม่ได้ก็มันสลับวันก็เลยเอาครับอืมอ่ะต่อมาอันที่สามบอกอันที่สี่เนี่ยก็คือคุณต้องสร้างคอนเนคชั่นอืมทำไมใช่ไหมเพราะเราปีเป็นคนไม่มีอะไรไงอืมการก็ไม่มีอาจารย์ผมถามง่ายคนกับม้าใครวิ่งเร็วกว่ากันม้าวิ่งเร็วกว่าแน่นอนครับอาจารย์ต่อให้คุณฝึกวิ่งแข่งกับม้าเนี่ยวิ่งจนเขาเรียกว่าจนตายเนี่ยยังไงก็ไม่ชนะครับอาจารย์และอาจารย์รู้ไหมว่าทำยังไงเราถึงจะมีความเร็วเท่ากับม้าก็ขี่ลังม้าไหมอาจารย์ถูกต้องครับเล่าปี่ใช้วิธีการแบบนี้ครับเล่าปี่อยากจะมีชื่อเสียงทัดเทียมอ้วนเซี่ยวทัดเทียมอ้วนสุดทัดเทียมใครๆก็คือการคบหากับคนเหล่านี้ไงโอ้ครับครับคบหากับโจโฉอืมเห็นไหมเขาคบหากับชนชั้นนำครับคบหากับกองทุนจ้านอย่างเงี้ยอืมคอนเนคชั่นนะโตเกียมอย่างเงี้ยอืมคอนเนคชั่นทั้งนั้นอืมทำไมอ่ะคนที่พูดง่ายๆตัวเปล่าเล่าเปลือยตังไม่มีอย่างเล่าปีแต่กับเป็นชนชั้นนำอ่ะเอ้าเขาทำได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยเพราะมีคอนเนคชันแล้วก็สามารถไปต่อยอดได้ใช่ไหมครับใช่เขาสร้างไงเออเห็นไหมมันตรงนี้ผมถึงบอกว่าสำคัญนะคืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันเป็น SME ฉันจะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวคบหากันเพราะ SME มันไม่ใช่SME เพื่อนเราเราก็ต้องคีปเอาไว้เพราะมันเพื่อนเราจริงไหมแต่ลูกค้ารายใหญ่ๆหรือว่าคอนเนคชันใหญ่ๆคุณก็ควรจะต้องมีเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเอาแล้วจะมีได้ยังไงจะไปรู้จักกับใครเอาของที่มึงมีไงปีใหม่ทีมึงก็ไปให้เขาไปทำความรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปอะไรต่อมีอะไรเออสงกรานต์ก็มีประเทศไทยมีกี่เทศกาลแล้วเอาคือจริงๆถ้าจะไปพบกันเนี่ยมันก็หาโอกาสในการไปพบเนี่ยได้เสมอถูกไหมครับได้ถูกเออการเอากระเช้าไปเยี่ยมเขาเนี่ยยังไงก็เป็นเจตนาที่ดีใช่ไหมท่านถูกไปหาผู้ใหญ่ในหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยอ่ะครับไปหาคนนู้นคนนี้แบบอ่ะเราไม่รู้จักก็อาจจะต้องต่อคอนเนคชั่นกันหน่อยครับครับอย่างเงี้ยพอมีคอนเนคชั่นแล้วมันง่ายไหมง่ายขึ้นเยอะเลยง่ายขึ้นเยอะเออหรือไม่ก็ไปอยู่องค์กรที่เขามีการรวมตัวกันเป็นคนกลุ่มอาชีพเดียวกันรวมตัวกันแล้วมีพลังในการต่อรองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกสมาคมอาชีพต่างๆถูกไหมจันใช่ใช่ครับเนี่ยผมถึงบอกไงว่าตรงนี้มันสำคัญมันทำให้คุณมีตัวตนคือเป็น SME อ่ะสิ่งที่ SME ต้องการไม่ใช่แค่แบรนด์นะก่อนที่เราจะมีแบรนด์เราต้องมีตัวตนให้คนรู้จักครับถ้าไม่มีตัวตนอ่ะคุณคนที่ไม่มีตัวตนคืออะไรก็คือเวลาใครนึกขึ้นมาได้เนี่ยเขาจะไม่ได้นึกถึงเราอ่ะเขาเรียกว่าวิญญาณโอ้ครับไม่มีตัวตนเขาเรียกว่าวิญญาณวิญญาณเป็นไงมันก็ล่องลอยไปมาต้องมีต้องมีสิ่งที่คนจดจำนะถูกถ้ารักจะเป็นธุรกิจ SME คุณต้องมีตัวตนเนี่ยอาจารย์จะเห็นนะอันที่หนึ่งในที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นก็คือเรื่องของแบรนด์แบรนด์เล่าปี่ต้องชัดสองนอกจากแบรนด์แล้วก็ต้องมีความขยันในการออกงานสามเนี่ยก็คือเรื่องของเสน่ห์สี่เนี่ยคือเรื่องของคอนเนคชั่นก็ต้องมีครับห้าเนี่ยคือเรื่องของความซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับถ้าไม่ซื่อสัตย์ใครจะคบค้าด้วยวะมันไม่มีหรอกคนเราอ่ะผมพูดตรงๆคนเราโง่ได้ไม่เกินสองครั้งหรอกคุณหลอกเขาได้คุณหลอกเขาได้แค่ไม่เกินสองครั้งหรอกครับครั้งที่หนึ่งโอเคถูกอันนี้ประเด็นแล้วอีกอันนึงของเล่าปี่ก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะของเล่าปี่เนี่ยท้อแต่ไม่ถอยอ่ะอาจารย์ลองนึกภาพนะเล่าปี่เขามีอุดมการณ์คือฟื้นหั่นเขา
ทรยศโจโฉพูดง่ายคือไปโกงอ่ะโกงโจโฉไปฮุบเมืองโจโฉเพื่อเป็นฐานที่มั่นไปยึดเมืองชีจิ๋วมาปุ๊บเอาโจโฉก็ถล่มเล่าปี่เลยคราวนี้เล่าปี่หมดเนื้อหมดตัวเกี่ยงเลยเล่าปี่หนีไปหาอ้วนเซี่ยวที่เมืองกิจิ๋วไปยุอ้วนเซี่ยวให้ไปถล่มโจโฉเพื่อหั่นสุดท้ายอ้วนเซี่ยวก็ยอมทำตามไปถล่มโจโฉแต่สุดท้ายโดนโจโฉถล่มอ้วนเซี่ยวแพ้เล่าปี่หนีไปหาเล่าเพชรที่เมืองยีหลำให้เล่าเพชรช่วยยกกองทัพไปตีกันหนาบท้ายครัวโจโฉสุดท้ายโจโฉรู้ทันเล่าเพชรตายในที่ลบเล่าปี่หนียังรอดอยู่หนีไปหาเล่าเปียวที่เก่งจิ๋วให้เล่าเปียวช่วยยกกองทัพไปถล่มไอ้โจโฉแต่เล่าเปียวไม่เล่นด้วยเล่าเปียวบอกเขาพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอาจารย์เห็นอะไรไหมคอนเนคชั่นนะหนึ่งเลยคอนเนคชั่นสองคือเล่าปี่เป็นคนที่ท้อแต่ไม่ถอยไม่ท้อด้วยซ้ำเป็นคนที่มีความพยายามผมถามว่าคนเราเนี่ยทำเรื่องเดียวแล้วไม่ประสบความสำเร็จอ่ะสามครั้งสี่ครั้งอาจารย์จะทนทำต่อไหมบางคนก็อาจจะเลิกทำคนส่วนใหญ่สองครั้งเลิกครับบางคนอาจจะเลิกทำแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ยังยืนหยัดที่จะทำต่อสังเกตว่าเขาแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าใช่ไหมอาจารย์แต่เขาก็ยังหาเขาเรียกว่าสิ่งต่อไปว่าจะต้องทำยังไงต่อใช่ไม่เคยยอมแพ้เลยเขาไม่ยอมแพ้ครับคิดดูนะเขาสู้กับโจโฉพูดตรงๆอ่ะเขาสู้กับโจโฉเนี่ยศึกเมืองชีจิ๋วเขาสู้จนเขาไม่เหลืออะไรเลยนะหมดตัวเลยนะหมดตัวในสภาพหมดตัวไปขอพึ่งอ้วนเซี่ยวครับอ้วนเซี่ยวให้เขาพึ่งเขาสามารถใช้วาทศิลป์กล่อมอ้วนเซี่ยวให้ไปถล่มโจโฉจนสุดท้ายอ้วนเซี่ยวแพ้จากนั้นมาเขาอันนี้คือล้มเหลวครั้งที่สองนะจากนั้นมาเขาไปขอให้เล่าเพ็กยกกองทัพจากเมืองยีหลำไปช่วยเล่าเพ็กตายนี่คือครั้งที่สามครับที่4ไปขอให้เล่าเปียวช่วยเล่าเปียวไม่ช่วยล้มเหลวอีกแล้ว4ครั้งติดกันผมถามว่าหัวใจคนน่ะหัวใจคนมันก็แค่กล้ามเนื้ออมันจะแข็งแค่ไหนอ่ะครับแต่คนที่แข็งได้อย่างเล่าปี่อ่ะมีสักกี่คนมีน้อยนะคนที่แบบเขาเรียกว่าแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังสู้ยังยืนหยัดที่จะสู้อ่ะผมถามว่าใครทำแบบนี้ได้เขาสู้จนกระทั่งสุดท้ายคือเขาได้ขงเบ้งมาคือไม่มีขงเบ้งเล่าปี่ก็สู้แต่เริ่มเขาเรียกว่าสู้อย่างมีวิธีการที่ดีขึ้นตอนนี้วิธีการมากขึ้นครับเนี่ยผมถึงบอกไงว่าใครที่เป็น SME อ่ะนะถ้าคุณล้มเหลวแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งล้มเลิกเพราะอะไรเพราะความล้มเหลวมันเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าคุณได้ลงมือทำแล้วคุณคือผู้กล้าครับคนที่ไม่เคยล้มเหลวสิคือคนที่ไม่เคยทำอะไรคือกลัวความล้มเหลวก็เลยไม่ทำอะไรสักอย่างนึงแล้วสุดท้ายล่ะอยู่แบบเขาเรียกว่าอยู่แบบไม่ผิดพลาดดีกว่าใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรเลยใช่ชีวิตก็ผ่านไปวันวันใช่ชีวิตมันก็ผ่านไปวันวันแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรโอเคคุณไม่มีมนทีเลยคุณไม่ล้มเหลวเลยแล้วชีวิตมีอะไรให้จดจำอ่ะไม่มีบทเรียนชีวิตจะไม่มีเลยด้วยซ้ำก็แค่คนก็นึกถึงว่าคนคนนี้อาจจะไม่เคยทำอะไรผิดเลยแต่ก็ไม่เคยทำอะไรเช่นกันถูกครับลองดูนะอย่าว่าแต่ SME นะอาจารย์ดูเจ้าสัวกันหลายหลายคนอ่ะตอนที่ก่อร่างสร้างตัวจากธุรกิจเล็กๆเนี่ยไม่เคยล้มหรอผมว่าเขาต้องล้มหลายรอบแล้วล่ะล้มแต่เขาไม่พูดให้หรือฟังเขาไม่ได้มาเขาเรียกว่าเล่าให้ใครฟังผมไม่เชื่อหรอกว่าใครคนทำธุรกิจไม่เคยล้มอะผมไม่เชื่ออที่แบบทุกคนมันล้มหมดเก่งฉลาดวางแผนแล้วก็เป๊ะตลอดผมก็ไม่เชื่อนะอาจารย์ใช่มันไม่มีมันต้องมีจุดผิดพลาดกันบ้างนะถูกครับไม่อย่างนั้นจะนักรบไม่มีแผลเยอะกว่านักรบหรอนักรบที่ไม่ออกรบไงอาจารย์นักรบที่ยืนอยู่หลังบ้านยืนรอดูคนอื่นเขารบอะไม่มีแผลแน่นอนอาจารย์แต่ต้องเอาเรียกว่าเอาตัวกำบังมาบังไว้นิดนึงเผื่อเขายิงธนูมาเดี๋ยวโดนลูกหลงลูกหลงต้องกันลูกหลงนิดนึง
ใช่เพราะฉะนั้นอ่ะผมถึงบอกไงอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมันต้องล้มเหลวแต่อย่าล้มเลิกครับแล้วถามว่าเล่าปี่ล้มเหลวมั้ยโอ้โหขอโทษทั้งชีวิตล้มเหลวมันเกือบทั้งชีวิตอ่ะล้มลุกคุกคานจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วเหมือนจะดีสักแป๊บนึงก็แย่ลงไปอีกแล้วใช่เนี่ยนี่แหละคือเล่าปี่นี่แหละคือ SME ครับมันจะเป็นแบบอย่างนี้ถ้าจะเอาบอกว่าเอาชีวิตโจโฉมาเปรียบ SME เปรียบไม่ได้เพราะว่า SME ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่โจโฉคืออัจฉริยะในรอบ100ปีคนอะไร1เกิดมาหัวดีโจโฉนะอัจฉริยะครับบุญก็ได้บู๊ก็ได้เขียนกาบฉันโครงกรเกี่ยวพาราศีได้หมดทุกอย่างงานเขียนทุกรูปแบบก่อนเกินกวงกวีได้หมดแต่งคัมภีร์ได้อีกลบก็ได้บัญชาการลบก็ได้เป็นทั้งนักรับนักรักเป็นทั้งนักลบเมียก็เยอะอ้าวเป็นอัจฉริยะนะเป็นอัจฉริยะบุรุษซึ่งขอโทษอะเมื่อเทียบกับเล่าปี่แล้วไม่ได้ว่านะเล่าปี่เทียบอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเล่าปี่เนี่ยได้มุมเดียวตลอดเลยคือเรื่องของคุณธรรมใช่ไหมอาจารย์เล่าปี่ได้แค่มุมเดียวคือเขาอะประชาชนรักเขาเรื่องของคุณธรรมครับแล้วสิ่งที่โจโฉคือเล่าปี่ไม่ลงเนี่ยเราสังเกตนะโจโฉเนี่ยได้เปรียบเล่าปี่ทุกอย่างแต่มีหนึ่งเดียวที่เล่าปี่เหนือโจโฉแล้วก็กลายเป็นจุดสำคัญของชีวิตเล่าปี่คือเขาเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเล่าปี่เป็นคนที่เรียกว่าใส่ใจคนอื่นคนรักอ่ะคือมีคนรักเขาเยอะอ่ะในจุดเนี้ยโจโฉทำไม่ได้ขนาดว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่โจโฉเนี่ยเขาเรียกว่าพยายามที่จะเอาลูกน้องของเล่าปี่มาเป็นพวกใช่ไหมอาจารย์ก็ยังไม่สำเร็จเลยได้ตัวไปแต่ว่าชีซีก็สาบานว่าจะไม่ออกอุบายอะไรกับโจโฉนะลองนึกภาพสิว่าได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้นะถูกครับผมถึงพูดไงแบบว่าประเด็นนะประเด็นเนี่ยสำคัญ SME เปรียบโจโฉไม่ได้หรอกว่า SME ไม่เก่งแต่โจโฉคืออัจฉริยะจริงๆแล้ว SME เรามีสักกี่คนเป็นอัจฉริยะเหมือนโจโฉอะโจโฉนี่ต้องเทียบกับอะไรอาจารย์ถ้าไม่ใช่ SME ต้องเป็นอะไรอาจารย์เป็นสตาร์ทอัพไหมเป็นแบบเก่งทุกอย่างสตาร์ทอัพแต่ต้องซุนเซ็กอ๋อซุนเซ็กนี่เขาเรียกว่าซุนเซ็กพี่ซุนกวนเขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวจากเขาเรียกว่าจากแบบไม่มีอะไรจริงๆเลยนะคนนั้นอะใช่ใช่ครับแต่ถ้าอย่างซุนกวนเนี่ยต้องถือว่าเป็นแบบสืบทอดธุรกิจอ๋อก็คือแบบเป็นเขาเรียกว่าลูกหลานของคนมีสตางค์นะโจโฉถือว่าเป็นการทำธุรกิจขนาดใหญ่แล้วเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์นะของโจโฉใช่แต่ของเล่าปี่นะ SME เลยแบกอดินเลยยี่ห้อนะแบกอดินเนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละลบแล้วก็แพ้หลายรอบมากแต่ก็ไม่ยอมหลายรอบไม่เคยยอมแพ้นะถูกครับนี่คือสิ่งที่ผมพูดไงว่า SME ส่วนใหญ่จะต้องเป็นอย่างเนี้ย อันนี้ผมขอย้ำนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังไอ้คุณผู้ฟังจะงงนิดนึงแต่เรียกว่าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมดีคุณผู้ชมก็ได้อาจารย์เพราะว่าเห็นหน้าด้วยโอเคเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าเฮ้ยครับคือใช่อันนี้ผมพูดอันนี้คือภาพของกลยุทธ์เล่าปี่นะกับ SME แต่ผมไม่ได้พูดถึงการบริหารงานของเล่าปี่นะครับเพราะเล่าปี่เนี่ยเขาบริหารงานไม่ได้ดีอะไรมากครับเขาทำให้คนเนี่ยยอมตายเพื่อเขาได้แต่เขาบริหารคนไม่ได้เก่งนะเมื่อเทียบกับของเบ้งอ่ะแล้วเขาไม่ใช่คนมีเขาไม่ใช่คนที่ผมพูดยังไงเดียวในการใน MBA เนี่ยเมื่อมีวิสัยทัศน์ใช่ไหมมีวิชั่นมันต้องมีมิชชั่นใช่ไหมใช่อาจารย์เล่าปี่ไม่สามารถแตกมิชชั่นได้ก็คือมีแต่วิชั่นแต่ตัวมิชชั่นก็คือพันธกิจเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้มันบรรลุไม่มีเมื่อมันแตกพันธกิจไม่ได้มันจะแตกกลยุทธ์ได้ไหมไม่ได้ก็มีแต่วิชั่นอย่างเดียวอาจารย์ก็มีแต่วิชั่นก็อยู่ไปวันๆไงแล้วก็เดินตามมิชชั่นเนี่ยคือเล่าปี่ผมถึงบอกกันเหมือน SME ไหมก็ SME ก็อยากจะเขาเรียกว่าเป็นกิจการที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่รู้จักนะในระดับนานาชาติส่วนใหญ่ก็จะ
วางเป้าหมายกันประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วมิชชั่นน่ะแตกได้ไหมล่ะไม่มีแต่ส่วนใหญ่ก็แต่ถามว่ามิชชั่นของลาปีไม่มีกลยุทธ์ไม่มีแต่เล่นกันแบบครอบครัวพูดง่ายคือทำธุรกิจแบบกงสีอ่ะอ้าวเพราะอะไรองค์กรลาปีมีใครบ้างลาปีเป็นเท่าแก่มีกวนอูเตียหุยเป็นอาเจกเป็นมือซ้ายมือขวานะเป็นก็เรียกว่าไม่ใช่มือซ้ายมือขวาเป็นอาเจกเลยก็คือเป็นญาติอ่ะเป็นน้องชายเท่าแก่อ้าวคือเป็นญาติกันนะใช่แล้วของเบ้งไงท่านเอาของเบ้งผมเป็นคนเดียวที่เป็นคนนอกไงอย่างบิ๊กต๊กก็เป็นใครพี่เมียเล่าปี่บีฮองก็น้องเมียเล่าปี่อันนี้กงสีหมดเลยนะบ้านเขาเนี่ยกงสีหมดผมถึงบอกไงเนี่ยคือธุรกิจกงสีดูดีๆนะเอาใหม่นะฝ่ายเล่าปี่มีกวนอูเตียวหุยจูโร่สามคนก็เป็นน้องเท่าแก่ภาษาแต้จิ๋วก็คืออันเจกเล่าปี่มีเมียบีฮูหยินบีฮูหยินมีพี่ชายกับน้องชายบีต๊อกเป็นอะไรพี่เมียบีฮองเป็นขุนทหารเป็นน้องเมียเราจะให้เรียกว่ายังไงวะมีซุนเขียนอีกคนหนึ่งซุนเขียนกับกันหยงก็ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติเพราะรับใช้กันมานานแค่นี้กงสีทั้งบ้านมีแต่ของเบ้งคนเดียวกับคนนอกของเบ้งเนี่ยแล้วว่าไปรีคูทมานะไปรีคูทมาโดยไม่รู้จักกันมาก่อนอ่ะง่ายๆ อ่ะเล่าฮองเนี่ยเล่าฮองก็ลูกบุญธรรมเล่าปี่ครับกวนเป๋งก็ลูกบุญธรรมกวนอูนี่มันทั้งบ้านมันญาติกันหมดแต่ของฝั่งโจโฉนี่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมจางไม่โจโฉเขาแบ่งเป็นเขาแบ่งเป็นเขาไม่มั่วเขาไม่แบบญาติมาหมดไม่ใช่เอาง่ายอาจารย์ต้องบอกว่าสำหรับคนที่อ่านลึกๆอ่ะคือกองทัพถ้าใครอ่านถ้าดู1994จะเห็นภาพตอนที่เปิดปราสาทนกยุงทองว่าเล่าว่าโจโฉได้มีการแข่งขันยิงธนูกันระหว่างขุนพลแซ่โจกับที่ไม่ใช่แซ่โจครับเห็นไหมเห็นไหมเขาจะแบ่งสองพวกนะคนที่เป็นแซ่โจกับคนที่ไม่ใช่แซ่โจแปลว่าขุนฐานโจโฉได้แยกออกจากกันแล้วแล้วมาดู5ทหารเสือหรือ5พยัคฆ์ขุนพล5พยัคฆ์เนี่ยที่ถือว่าเป็นสูงสุดอะของโจโฉเนี่ย5คนเชื่อไหมครับ5คนไม่มีคนแซ่โจ5คนไม่มีคนแซ่แฮหัวแซ่โจแซ่แฮหัวนี่คือญาติโจโฉหมดไม่มี5ขุนพลพยัคฆ์มีใคร1เตียวเลี้ยวเตียวครับครับอีกิมงักจิ้นซีหลง5คน5คนนี้คือใครคนนอกเอ้าก็เหมือนก็มีคนบอกว่าอ้าวแล้วทำไมโจโฉถึงไม่ตั้งพี่ตั้งน้องเติงขึ้นมาเป็น5ฐานเสือล่ะคำตอบง่ายมากก็เพราะว่ามึงราชเพราะมึงเป็นราชสกุลโจไงมึงเป็นเชื้อพระวงศ์นั้นจะเอาอะไรอีกเออให้คนอื่นเข้าบ้างเกิดเป็นนายคนมันต้องยุติธรรมเออจุดนี้เนี่ยผมว่าโจโฉเขาก็ต่างจากเล่าปี่นะใช่ตามเขาเรียกว่าเอาคนนอกเข้ามาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเอาตามฝีมือใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นกองทัพของพวกแซ่โจเนี่ยก็มีก็แยกออกมาต่างหากแต่ว่าพวกนี้ไม่ได้เป็น5ทหารเสือเห็นไหมเขาแยกออกจากการชัดเจนคือบอกว่าโจโฉนี่มีความเป็นนักปกครองเขาเป็นคนที่มีความชัดเจนมีระบบแบบชัดเจนมากครับเนี่ยถึงบอกต่างกับเล่าปี่คราวนี้มาดูเล่าปี่ถ้าทหารเสือเล่าปี่มีใครบ้าง1กวนอูกวนอูเป็นใครน้องเล่าปี่2เตียวหุยเตียวหุยเป็นใครน้องเล่าปี่3จูร่งจูร่งเป็นใครเป็นน้องเล่าปี่เหมือนกัน4ฮองตงเป็นคนนอก5ม้าเฉียวเป็นคนนอกสรุปแล้ว5ทหารเสือน้องกูไปแล้ว3ในขณะที่5ทหารเสือของโจโฉคนนอกทั้งหมดเลยเห็นไหมก็มีข้อดีข้อเสียเนาะมันเห็นการบริหารไงคือของเล่าปี่ก็อาจจะได้ใจคนแล้วก็เอาคนรอบข้างเข้ามาใช่เล่าปี่เล่นคนรอบข้างแต่ว่า
โจโฉเนี่ยไม่ได้เอาคนรอบข้างโจโฉเอาคนที่มีความสามารถครับมันความคิดมันต่างกันแต่ถามว่าคนที่จะมีความสามารถแบบอย่างนั้นน่ะคนมีความสามารถแบบอย่างนั้นได้คือมันต้องเป็นองค์กรใหญ่ไงนึกออกมั้ยครับมันไม่ใช่องค์กร SME องค์กร SME เนี่ยส่วนใหญ่มันก่อร่างสร้างตัวจากใครอ่ะก็ตัวเท่าแก่ตัวเท่าแก่กับเป็นหลักอะไรตัวเท่าแก่เป็นหลักกับอาซ้อถูกมั้ยใช่แล้วที่เหลือก็ใครอ่ะอาเจกก็ญาติบ้านไงญาติญาติไม่ญาติเท่าแก่ก็ญาติอาซ้ออ่ะส่วนใหญ่ก็ญาติเท่าแก่หมดอ่ะคือมันก็ไม่ค่อยมีคนนอกเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนะว่าองค์กรเล่าปี่เนี่ยมันจะเหมือนกับองค์กรของ SME จะเล่นกันก็เล่นกันเฉพาะในบ้านเนี่ยแหละตัวผู้เล่นมีน้อยไงแล้วบางครั้งเนี่ยการที่เราเอาคนนอกเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยมันก็น่าจะมีข้อดีไหมอาจารย์การที่เราไปเชิญคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเข้ามาช่วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เจ้าของกิจการที่เป็น SME เนี่ยก็มักจะมองว่าคนนอกเนี่ยไม่ได้เข้าใจธุรกิจของตัวเองถูกครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าระบบกงสีมันดีจริงอะทำไมเล่าปี่ต้องไปเชิญของเบ้งอะก็ไม่ต้องมีของเบ้งถูกไหมก็ต้องเก่งด้วยตัวเองใช่ไหมถ้าคุณต้องการความยั่งยืนอะถ้าคุณต้องการขยายธุรกิจอะคุณจำเป็นต้องมีคนนอกต้องบอกไว้ก่อนต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่มีใครเข้าใจธุรกิจคุณเท่ากับตัวคุณหรอกครับแต่ถ้าคุณไม่บอกเขาแล้วเขาจะเข้าใจไหมเล่าคนนอกนะเพราะเขาไม่ได้มาร่วมสร้างตำนานกับคุณครับคือเขามีแค่ตำแหน่งเขาไม่ได้มีตำนานร่วมกับคุณไงเขาจะรับรู้เขาจะรับซึ้งเขาจะซึ้งไหมแต่ผมก็ต้องบอกไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยากเติบใหญ่ก็ต้องมีคนนอกแต่บางครั้ง SME ก็ทำใจไม่ได้นะอาจารย์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอมีคนนอกเข้ามามันก็เหมือนกับว่าอำนาจในการที่จะควบคุมอะไรเนี่ยมันน้อยลงการที่เรามีแต่เครือญาติเนี่ยมันคุยกันง่ายจะไปทิศทางไหนจะทำอะไรเนี่ยมันจบง่ายถูกครับแต่อาจารย์ต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าการที่มีแต่พวกเราเองเนี่ยมีจะกงสีบ้านเราเนี่ยครับมันก็ไปได้แต่มันก็ไปได้แค่นั้นน่ะแต่มันก็อาจจะถ้าหลงทางก็หลงไปด้วยกันหมดเลยอ่ะแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะทุกอย่างต้องยอมรับผลของการกระทำครับถ้าคุณอยากจะโตคุณเอาคนนอกเข้ามาบทบาทของคุณอาจจะลดลงการตัดสินใจคุณอาจจะลดลงครับแต่ถ้าคุณอยากจะแบบเนี้ยไม่คิดอะไรเยอะกูมีความสุขพอเพียงอย่างเนี้ยก็โอเคไม่ต้องเอาคนนอกเข้ามาก็ดูแลกันเองก็อยู่กันแค่นี้อยู่กันเขาเรียกว่าคงตัวไปคงที่คงวาแต่ผมมันที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้บอกมันไม่ดีนะอย่าเข้าใจผิดบางคนอาจจะคงตัวนะมันก็โอเคมันก็เหมาะมันก็เหมาะบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้ใช่ไหมเพราะในการต้องอาจารย์ต้องเข้าใจอย่างอาจารย์ตู่คืออย่างนี้การทำธุรกิจอ่ะมันไม่มีคำว่าดีหรือไม่ดีมันมีแต่คำว่าเหมาะหรือไม่เหมาะครับคือเราพยายามจะเลี่ยงคำว่าดีหรือไม่ดีเพราะดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องของศีลธรรมแล้วมันแล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องการทำธุรกิจครับครับธุรกิจมันก็มีเหมาะกับไม่เหมาะกำไรกับขาดทุนมันก็อยู่ประมาณนี้แหละครับมันไม่มีคำว่าดีไม่ดีมันมีแค่ว่าเหมาะกับเราไหมใช่ครับถ้าสมมติว่าเราพอใจแล้วโอ้ฉันพอใจกับธุรกิจของฉันมีอยู่3ห้องฉันก็มีความสุขแล้วฉันไม่จำเป็นต้องไปขยายธุรกิจให้มันมีความสุขแล้วฉันก็มีความสุขอ่ะโอเคใช่ไหมมันก็จบก็จบแบบเล่าปีไงใช่แต่ว่าความยั่งยืนเนี่ยสมมติว่าคุณอาจจะเขาเรียกว่ามักน้อยแบบขอเขาเรียกว่ากิจการเล็กๆแต่ในระยะยาวก็ต้องนึกถึงความยั่งยืนด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเสมอถูกไหมจ๊ะแต่อย่าลืมนะอาจารย์ธุรกิจใหญ่ๆบางทีมันก็ไม่ได้ยั่งยืนนะอันนี้ผมว่าความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจการใหญ่หรือเล็กแล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับการที่คุณวางแผนในการรองรับภาวะฉุกเฉินที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นความยั่งยืนเพราะฉะนั้นแล้วความยั่งยืนมันเป็นเรื่องของอะไรมันยังไม่ใช่บอกว่าเป็นธุรกิจใหญ่ยั่งยืนหรือเล็กยั่งยืนเพราะบางทีธุรกิจเล็กไม่ยั่งยืนก็มีธุรกิจใหญ่ไม่ยั่งยืนก็มีก็มี
เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับขนาดธุรกิจเล็กบางอันดูบางอันอ่ะของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมันอยู่มายังไงว่า200 300ปีมันอยู่ อยู่ได้ไหมยังไม่เสียกรุงศรีครับเออก็อยู่ได้แล้วผมถามว่าธุรกิจเขาใหญ่มั้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่อยู่ได้อืมคือยั่งยืนไม่ยั่งยืนผมว่ามันเป็นอีกประเด็นนึงนะที่ต้องหาเวลาอีกมุมนึงเดี๋ยวเราต้องหาเวลามานั่งคุยกันไอ้คำว่ายั่งยืนอืมครับแต่วันนี้เราดูความเหมาะสมครับว่า SME บอกกับกลยุทธ์เล่าปีอืมเช่นแต่ถ้าเราอยากที่จะเติบโตเติบใหญ่ครับก็ต้องมีคนนอกเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่ถ้าเราถือว่าแล้วสมมติว่าเจ้าของกิจการเนี่ยสมมติว่าเขาแบบจะเอาคนนอกเข้าไปช่วยแหละอาจารย์แต่ว่าการที่จะไปทำให้คนในครอบครัวเขาเนี่ยยอมรับการที่จะเอาคนนอกเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจารย์เพราะว่าอย่างในอดีตผมก็เคยเจอโรงงานเฟอร์นิเจอร์นะที่แบบผมจะเข้าไปช่วยเขานะแต่ว่าอาม่าเนี่ยเขาก็ถามว่าเฮ้ยผมไม่เคยประกอบเฟอร์นิเจอร์มาก่อนเนี่ยจะมาช่วยอะไรนะคืออันนั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่เพราะผมถึงบอกปัญหานี้ไม่ใช่อาจารย์คนเดียวที่เจอก็ในสามก๊กกับของเบ้งก็เจอลองของประจำอ่ะขวดอุกเตหุยก็ชอบลองของกับของเบ้งมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องที่ต้องทำใจครับมันก็เหมือนกับเราไปรักผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ต้องทำใจมีโอกาสอกหักอ่ะครับมันก็เหมือนกันนั่นแหละคือ มันก็ต้องมีคลื่นใต้น้ำแต่ว่ามันจะขึ้นหนักขึ้นเบาอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเอาคนนอกมาก็ต้องทำใจมันก็ต้องมีการอธิบายพูดคุยกับคนในกันก่อนครับส่วนไอ้คนนอกเข้ามาเก่งก็จริงแต่ก็อย่าไปเย่อหยิ่งกับคนข้างในเขาเพราะไงก็อยู่มานานกว่าและอย่างไอ้สังคมไทยเนี่ยใช่สังคมไทยกับสังคมจีนมันจะคล้ายกันตรงนี้ไอ้เรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยต่อให้คุณเก่งมาจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่คุณไปกิจการไหนคุณเองก็อยากจะต้องให้เกียรติคนที่เขาอยู่มาก่อนด้วยนะถูกครับแม้ว่าคนที่อยู่มาก่อนเขาจะไม่ฉลาดมากนักอันนี้ความเป็นจริงนะต้องยอมรับอย่างนี้คือไม่ได้ว่าเขาโง่นะเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ฉลาดเท่าคุณเขาอาจจะไม่ฉลาดในบางเรื่องอาจจะบางเรื่องเขาอาจจะไม่ฉลาดแต่บางเรื่องเขาอาจจะชี้แนะคุณได้ก็ได้ใช่ไหมใช่คนเรามันเก่งคนละเรื่องนะอาจารย์เนาะใช่เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าอย่าไปวางตัวยิ่งครับเพราะคนไทยก็จริงจะคล้ายๆกันนั่นคือไม่ชอบคนที่ถือตัวไม่ชอบคนที่ยิ่งไม่ชอบคนที่แบบเก่งแล้วแบบกลางอะไรเงี้ยนะกลางมันบางคนเป็นเก่งมันกลางไงอันนี้รับไม่ได้ในธุรกิจครอบครัวรับไม่ได้ครับก็ต้องทำใจกันไปในสภาพนั้นครับนั่นแหละครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยครับทีนี้เราลองมาพูดถึงสถานการณ์ในยุคโควิดช่วงนี้สักนิดหนึ่งเราก็อาจจะพูดเรื่องของ SME แล้วก็กลยุทธ์3โก้มาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะโควิดเนี่ยอาจารย์คิดว่า SME เราเนี่ยได้รับผลกระทบในมุมไหนบ้างครับอาจารย์แล้ว SME เขาจะต้องปรับยังไงดีเขาถึงจะรอดจากสถานการณ์ครับอาจารย์คือต้องบอกไว้ก่อนว่า SME เราเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงว่าเราเปราะบางสายป่านเราสั้นใช่ไอ้คำว่าเปราะบางนี่ไม่ได้หมายถึงสายป่านอย่างเดียวนะครับอื่นๆด้วยทุกมุมเลยเช่นเทคโนโลยีเทคโนโลยีอาจจะไม่ทันกับบริษัทใหญ่ๆเขาการเปลี่ยนแปลงใช่เรื่องของเงินทุนเรื่องบุคลากรบุคลากรก็จำนวนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นถามผมเนี่ยนะโควิดเนี่ยทำให้เรารู้ว่า SME คนไหนเก่งเป็นการเรียกว่าทดสอบนะใช่มันเป็นแบบทดสอบครับมันเป็นแบบทดสอบลองนึกภาพนะนี่แค่เดือน2เดือนอันนี้ประมาณเหลืออาจจะ3เดือนครับแต่ตีซะว่าตั้งแต่กุมภามาเนี่ยเพราะมีนาเมษาที่เราโดนกันจังๆเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาครับ3เดือนนะ3เดือนนี้มันเป็นแบบทดสอบแล้วใครยืนจัดอยู่ได้คนนั้นเก่งผ่านมา3เดือนแล้วถ้าใครปรับตัวแล้วยังมีรายได้เข้ามาเลี้ยงกิจการรอดไปได้ภายใน3เดือนก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีการปรับตัวได้รวดเร็วนะอาจารย์นะใช่ครับครับที่สำคัญก็คือทำให้ SME เปลี่ยนแปลงเริ่มมองรอบข้างมากขึ้นแล้วคำว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้คืออะไรเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือเขาจะรู้วิธีการดิ้นรนครับ
ดิ้นรนในการใช้เทคโนโลยีซึ่งสมัยก่อนน่ะมีใครสนใจบ้างอ่ะเมื่อก่อนไม่สนใจหรอกไอ้ทำอะไรออนไลน์อะไรเนี่ยนะขายของออกบูธไงไปออกบูธพอนะมีคนมาซื้อที่ร้านอยู่แล้วนะมันเป็นการทำธุรกิจออฟไลน์ไงแต่พอมาวันนี้ปุ๊บเป็นออฟไลน์มันไปไม่ได้ก็ต้องออนไลน์ฉะนั้นน่ะธุรกิจ SME จึงเป็นธุรกิจที่ปรับตัวได้เร็วในแง่การใช้เทคโนโลยีณตอนนี้ณตอนนี้ตอนนี้ SME ก็หันมาใช้ออนไลน์เยอะขึ้นนะจ๊ะนะถูกครับขายของออนไลน์ตอนนี้ก็คือจะสั่งอะไรเนี่ยสามารถสั่งออนไลน์ได้กันแทบจะทุกร้านแล้วมั้งจ๊ะเนี่ยผมแบบใช่ครับเห็นร้านแบบโจ๊กเนี่ยจะซื้อโจ๊กยังสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะใช่ผมเจอบางร้านเนี่ยมีไลน์ทำไลน์แอดเลยนะลูกค้ามาขอไลน์ลูกค้าไว้เดี๋ยวถ้าจะมาคราวหน้าก็ส่งไลน์มาสั่งได้เลยเนี่ยเริ่มสั่งไลน์ปุ๊บทำลาบน้ำตกรอเอาไว้เลยลูกค้าไม่ต้องมายืนรอเขาเรียกว่า SME เนี่ยพอหลังจากที่ได้ปรับตัวแล้วเนี่ยเขาก็ไปได้ไวเหมือนกันนะใช้ได้นะครับใช้ได้ในระดับต้องบอกว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นระดับที่โอเคแล้วอะในช่วงแค่3เดือนเนี่ยเราสังเกตอะ3เดือนเหมือนเราลงทะเบียนเรียน MBA 2ปีอะเขาเรียกว่า3เดือนเนี่ยเอาทุกวิชาเพื่อเอาตัวรอดเลยนะช่วงนี้ถูกนะ3เดือนเนี่ยถ้าใครรอดได้ไม่ว่าจะเป็นวิชา marketing ทุกวิชาต้องเขาเรียกว่าต้องผ่านให้ได้นะแล้วตอนนี้หาเงินกันหัวหมุนเลยอีกเรื่องนึงเรื่องของการเงินการบริหารการเงินอันนี้สำคัญมากเพราะว่า SME เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยบริหารการเงินเพราะเราไม่ได้ซื้อมาขายไปไงครับคือเราซื้อมาขายไปเงินที่ได้เราเอาไปใช้เป็นเงินเรียกว่าเป็นไม่ได้แบ่งกำไรขาดทุนนะพูดง่ายครับเราก็อาจจะไม่ได้เราก็กินทุนตัวเองดิบางครั้งเนี่ยความชัดเจนในแง่ว่าจะบริหารการเงินในระยะยาวๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดเพราะว่าในสภาพแวดล้อมในอดีตเนี่ยมันค่อนข้างจะนิ่งคู่ค้าก็ซื้อเราเข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วใช่ไม่ได้ระมัดระวังเรื่องพวกนี้หรอกใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้บริหารเงินเป็นเปล่าแล้วคนก็จะรู้ทันทีแล้วว่าที่ผ่านมาบางทีเราฟุ่มเฟือยอย่างเช่นไปซื้อเครื่องจักรที่ไม่จำเป็นเงี้ยอาจารย์ใช่ครับหรือบางครั้งก็เอาไปฟุ่มเฟือยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเช่นอะไรอาจารย์เช่นยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆกินอยู่เที่ยวเล่นโอ้เพราะเราไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไงไม่คิดว่ามันจะมีวิกฤตแบบนี้ได้ใช่โอ้สังเกตว่าวิกฤตนี้เกิดขึ้นมาแบบกระทันหันนะแล้วขับรถก็คือเบรกหัวเข้ามัมอ่ะเอาแล้วเวลาที่ใครพูดเรื่องประเภทนี้ในอดีตเนี่ยเราขำเลยนะอาจารย์ใช่ไหมโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมอาจารย์แต่ตอนนี้ทุกคนแบบเขาเรียกว่าลึกซึ้งกับเรื่องนี้เลยนะคราวนี้เกินคำบรรยายเนี่ยเกินคำบรรยายคำบรรยายใดๆแบบว่าเอาแค่ว่าเราออกไปนอกบ้านเนี่ยเราต้องปรับตัวแล้วเดี๋ยวนี้เราเข้าร้านสะดวกซื้อต้องใส่หน้ากากนะแถมยังต้องมายิงเช็คอินเช็คเอาท์อีกใช่ไหมถูกใช่เข้าห้างก็ต้องเช็คนั่นแหละชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันจะกินอยู่อะไรก็ต้องมีรูปแบบมากขึ้นครับจะไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าในความไม่เหมือนเดิมเนี่ยที่หลายๆคนชอบพูดว่า new normal คำนี้แต่เดี๋ยวก็ต้องดูอะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะมีถ้าเกิดมีการค้นพบไว้ไอ้คนไม่ใช่คนพบค้นคว้าจนพบวัคซีน New Normal ก็อาจจะจบคนก็อาจจะกลับมาวิธีเดิมเพราะว่ามันมีความสุขไงอาจารย์การที่ได้ทำอะไรแบบเดิมๆเนี่ยใช่ไหมเขาก็อยากจะหวนกลับไปถ้า New Normal เนี่ยอยู่จนถึงสิ้นปีนี้เราจะไม่ได้กลับไปแบบวิธีเดิมต่อให้ค้นพบวัคซีนแล้วก็เถอะมันจะเป็นเขาเรียกว่าความคุ้นเคยไปแล้วความเคยชินไปแล้วนะเราชินกับการซื้อออนไลน์จนกระทั่งเราไปห้างไม่เป็นเราชินกับการใส่หน้ากากวันไหนถ้าไม่ใส่หน้ากากฉันรู้สึกแปลกรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมอาจารย์ใช่เออเ
คือชินกับได้หลายเรื่องอะตอนนี้ยังไม่ต้องสิ้นปีละอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมอะติดตรงที่ว่าเวลาจะไปไหนตอนนี้ต้องมีหน้ากากมันเหมือนกับว่ามันคล้ายๆกับว่าเป็นนาฬิกาไปแล้วคือมันกลายเป็นพาสเครื่องเราไม่รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องใส่แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วตอนนี้นะถูกครับระวังตัวระยะห่างต้องเหมือนเดิมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นความเคยชินพอมันเคยชินนานๆก็จะเชื่อไหมแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีธุรกิจอีกแบบนึงครับพาคุณไปเลโทย้อนอดีตก่อนเป็นโควิดไปเขาเรียกว่าไปอาจจะกลับไปในชุมชนอาจจะกลับไปในชุมชนที่ไม่ต้องใช้หน้ากากอาจจะไปอยู่กับธรรมชาติที่มากขึ้นทุกคนแบบเป็นธุรกิจใหม่อีกทุกคนจะรู้สึกว้าวเลยว่าหุ้ยตรงนี้เขาแบบนั่งทานข้าวกันโดยไม่ใส่หน้ากากอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์รู้สึกแปลกใหม่มีอะไรบางจะรู้สึกว่ากลับไปเหมือนอายุอดีตอาจารย์เคยดูหนังแฟนฉันไหมล่ะเมื่อ20ปีก่อนน่ะดูครับอาจารย์ดูครับจำได้ไหมล่ะน้องโฟกัสแต่ตอนนี้เป็นสาวแล้วน่ะโอ้ตอนนี้แบบเขาเรียกว่าโอเคโตไปหมดแล้วใช่ตอนนั้นอาจารย์จำภาพนั้นได้ใช่ไหมแฟนฉันน่ะจำได้แล้วดูภาพยนตร์แล้วนึกถึงตัวเองตอนนู้นไหมตอนย้อนตอนเด็กๆใช่เห็นไหมแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างอมยิ้มไหมเรารู้สึกว่ามีความสุขไหมมีความสุขว่ามันคือชีวิตเราในช่วงนึงเนาะใช่เดี๋ยวจะมีคนทำธุรกิจแบบอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่แบบแฟนฉันนะแต่เป็นธุรกิจย้อนกลับไปก่อนโควิดอันนี้ก็เป็นอีกลู่ทางหนึ่งในการทำธุรกิจในอนาคตหรือนะหรือถ้ายังอยู่แบบ new normal เนี่ยไอ้ที่กั้นไอ้ที่กั้นระหว่างจีนเนี่ยเพราะอ่ะไอ้ที่กั้นอ่ะอีกหน่อยเชื่อไหมตรงนั้นจะมีค่ามากเป็นอะไรอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมไม่ใช่ทำแอดโฆษณาโอ้เอ้ยอาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยบริษัทโฆษณาเขาหูผึ่งเลยนะเนี่ยไม่ได้เราโอ้เขาติดป้ายหมดเลยเอสบีก็ทำได้จริงไหมร้านค้าก็ทำได้ทุกมาขอซื้อโฆษณานี่แปะกันเอาไว้ไม่ต้องไปแปะผนังแล้วแปะผนังไม่ได้มองแปะตรงหน้าเลยเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวทำแจกให้เลยใช่ไหมอาจารย์ทำแจกในร้านอาหารให้เลยฟรีใช่ไหมไม่ต้องเจ้าเข้าแก่ไม่ต้องมานั่งทำเองแล้วบริษัทโฆษณาทำให้บริษัทอะไรก็ช่างไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเดี๋ยวเป็นลู่ทางแต่จริงๆผมมีความคิดที่มันดีกว่านี้เด็ดกว่านี้แต่ไม่ได้บอกเอาไว้เนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องนิวโนมอลมันไม่ต้องคอยติดตามเยอะไงครับคือถ้าเราอยู่คือผมว่ามันเราต้องปรับให้มันทันแล้วมองเห็นประโยชน์ที่เราจะได้ไอ้จุดสำคัญคือเราเห็นประโยชน์อะไรที่เราจะได้ไหมจากการเปลี่ยนแปลงครับนั่นแหละครับอันนี้จุดสำคัญสิ่งที่ผมรู้สึกว่าโควิดเนี่ยทำให้บางอย่างที่เขาเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วผมรู้สึกชอบนะก็คือเรื่องของการที่ได้คุยกันออนไลน์ครับท่านคือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะพูดคุยกับใครเนาะเราต้องนัดพบใช่ไหมอาจารย์แต่ตอนนี้มันมีเครื่องมือในการได้คุยกับหลายๆท่านอย่างวันนี้ผมคุยกับอาจารย์เนี่ยมันก็มีเครื่องมือที่แบบเราได้เจอกันง่ายขึ้นนะใช่รู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะอาจารย์ถูกครับแล้วเราก็ทำกันที่บ้านเล่นกันได้ง่ายเราไม่ต้องออกไปข้างนอกใช่มันทำให้มันสะดวกสบายขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้เป็นข้อดีที่ผมบอกเลยว่าเป็นข้อดีที่เราควรที่จะมันก็เป็นอีกข้อดีนึงกันเลยที่จะคงไว้นะใช่แล้วอีกเรื่องนึงผมบอกเลยว่าในอนาคตคนจะหันมาสนใจเรื่องของนี่มากขึ้นเรื่องของการบริหารการเงินมากขึ้นครับวางแผนเรื่องการเงินมากขึ้นถูกครับเพื่อรองรับภาวะวิกฤตพวกนี้เนาะมีคนพูดกับผมนะเขาบอกอย่างนี้ที่ผมเคยได้ยินนะไม่ได้พูดกับผมแล้วคือผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าคุณอยากรู้ไหมว่าคุณจะอยู่ได้ไหมในวัยชราเงินที่คุณมีตอนนี้มันจะดูแลตัวคุณเองได้ไหมในวัยชราอันนี้ฟังแล้วคุ้นนะไม่ต้องรอชราแล้วครับสามเดือนเนี่ยเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยคำถามคือวัยชราตอนนี้คือเดือนหน้าเนี่ยจะมีกินหรือเปล่าดีกว่าใช่ไม่ต้องรอชรานะ
เพราะฉะนั้นนะผมถึงพูดอย่างว่าการบริหารการเงินส่วนบุคคลอีกในอนาคตจะเป็นสิ่งสำคัญครับสำคัญจริงๆนะอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งการที่เราไม่รู้จักการบริหารการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมันทำให้เราชีวิตมันไม่สมูทมันเต็มไปด้วยอุปสรรคมันไม่มีแผน2มันไม่มีแผน2รองรับมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าสะดุดเกิดขึ้นอย่างผมเล่าให้อาจารย์ฟังที่ผ่านมาเนี่ยเอาง่ายๆผมไม่ควรลงทุนในหุ้นแน่นอนตลาดหลักทรัพย์มันตกหมดไม่ต้องคิดอะไรเยอะมันตกจริงๆผมไม่ได้พูดต้องทำใจถ้าขายก็เจ๊งเอาทำใจแต่ในช่วงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงการปันผลเชื่อไหมเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่รอดได้ด้วยอะไรปันผลเนี่ยอาจารย์ปันผลหุ้นไม่งั้นน่ะสิ้นชีพไปแล้วเมษาแล้วพูดง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นวิทยากรอย่างเดียวแต่ไม่มีรายได้จากอันอื่นใช่ไหมอาจารย์เรียกว่ากระทบไปเต็มๆเลยนะอาจารย์นะคือเป็นอย่างนี้ผมจะบอกว่าอาชีพพวกเราอ่ะเป็นอาชีพพี่ถามว่าเงินดีแต่ถามว่าพวกเราบริหารเงินเป็นไหมก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้างถ้าเราบริหารเงินเป็นจริงๆทำไมช่วง3เดือนที่ผ่านมาเราถึงวายๆกันอ่ะเป็นเพราะว่าเราวางแผนเขาเรียกว่าแบบตัวที่เรา positive thinking ไงว่าจะมีงานต่อเนื่องตลอดเปล่าเพราะเราไม่เคยคิดถึงฉุกเฉินเราไม่เคยคิดหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยลูกค้าจะไม่จะยกเลิกงานเราใช่ไหมจะเลื่อนแต่ผมโชคดีอย่างก็คือผมมีค่าลิขสิทธิ์อาจารย์มีหนังสือที่เขียนไปเนี่ยตอนนี้กี่เล่มนะอาจารย์นะตอนนี้ประมาณ70เล่มครับแต่70เล่ม70เล่มแต่ก็ไม่ได้บอกว่า70เล่มพร้อมกันนะผมก็รวยแล้วก็คือก็มีลิขสิทธิ์ได้ลิขสิทธิ์ในบางเล่มก็มีรายได้จากตรงนั้นด้วยเนาะใช่แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีการติดต่อเข้ามาแล้วขอซื้อไฟล์เสียงก็คือเป็นเสียงจากเป็นตัวจากเวิร์ดเนี่ยแล้วขอซื้อแต่เพื่อไปอัดเป็นเสียงครับแล้วก็มีการพูดคุยกันต่อนะบอกว่าในการอัดเสียงเนี่ยนักเขียนจะขออัดได้ไหมขอเป็นเสียงนักเขียนเองครับก็ได้อีกก็จะได้กลายเป็นนักพากย์ไปด้วยตอนนี้ก็ต่อไปอาจารย์ก็จะไม่เขียนหนังสือละแต่อาจารย์จะพูดใช่ไหมเป็นแบบพอดแคสต์อะไรเงี้ยอาจารย์เขียนด้วยครับแล้วก็ภาคด้วยภาคด้วยใช่เป็นหนังสือเสียงต่อไปอาจารย์จะต้องแสดงละครด้วยไหมเนี่ยทำเป็นหนังสามก๊กเลยแน่ๆผมก็ว่าจะไม่เล่นอยู่กันผมว่ามันจะครบโซนเลยนะไม่หรอกผมจะบอกอาจารย์นิดนึงสิ่งสำคัญน่ะวิทยากรก็ดีนะอาจารย์นักเขียนก็ดีจุดสำคัญคือผมรู้แล้วว่าจุดเป้าหมายสูงสุดคืออะไรครับสิ่งที่เราไม่ใช่เป้าหมายของสุดก็บอกว่าแต่สิ่งที่เราควรจะเป็นไปคือการเป็นนักจัดการความรู้ที่เราเรียกกันว่าอินโฟพีเนอร์ครับคำนี้เคยเรียกกันมานานแล้วแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่นั่นยังไม่เก็ตแต่ผมสนใจคำนี้มานานแล้วองเทอร์เปเนอร์มันไม่ใช่องเพอร์มันเป็นอินโฟอินโฟเมชั่นครับเป็นไงอาจารย์เล่าให้ฟังก็เป็นผู้มันเป็นเรียกว่าผู้ประกอบการความรู้อ่ะเป็นนักจัดการความรู้อ่ะเช่นคอนเทนต์ที่ผมมีเป็นคอนเทนต์เดียวแต่ผมสามารถเอาไปขายเป็นลิขสิทธิ์หนังสือสามารถเอาไปทำเป็นลิขสิทธิ์เอาไปทำอีบุ๊กสามารถเอาไปเป็นหนังสือเสียงสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเป็นการ์ดเกมบอร์ดเกมเห็นไหมครับความรู้ชุดเดียวครับแต่สามารถเอาไปทำได้ขนาดนั้นเขาเรียกว่าชุดนี้ไปใช้บรรยายด้วยมีหลายรูปแบบคือด้วยของอันเดียวเนี่ยแต่มีหลายแพลตฟอร์มในการที่จะเอาไปนำเสนอนะอาจารย์ใช่ครับให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกครับเพราะฉะนั้นนะผมถึงบอกว่าวิทยากรที่เก่งๆกับผมมาหลายท่านนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าผมไม่ได้กล้าผมไม่ได้ชี้แนะท่านนะแต่ว่าผมก็เลยจะบอกว่าแนะนำท่านก็คืออย่างนี้เพราะว่าผมดูจากตัวผมเนี่ยในสิ่งที่มันเป็นไปณตอนเนี้ยคือถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าเฉยอย่านิ่งความรู้ที่ท่านมีอ่ะท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านเป็นคือระดับเก่งกับผมมีเยอะมากในยุทธจักรเนี่ยท่านสามารถแปลงความรู้เหล่านี้ได้เป็นนักจัดการความรู้ตัวเองได้แต่ว่าก็มีท่านอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านก็อาจจะมีมุมมองว่าความรู้เหล่านี้ถ้าใครอยากจะเข้าถึงเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่าเชิญไปบรรยาย
ต้องแบบเขาเรียกว่ามาเจอตัวเท่านั้นนะไอ้ที่แบบทำให้มันเข้าถึงง่ายเนี่ยมันจะทำให้คุณค่าของความรู้เหล่านั้นมันลดน้อยถอยลงอันนี้บางท่านก็คิดอย่างนี้ท่านก็อันนั้นผมก็อย่างที่ผมบอกผมจะไม่ว่าใครถูกใครผิดเพราะว่ามันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความคิดเป็นเรื่องของมุมคิดเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้วแต่เขาเราไม่ใช่ตุลาการรัฐธรรมนูญเราไม่ใช่ศาลเราไม่ใช่ผู้พิพากษาไปตัดสินผิดถูกไม่ได้เพราะว่าเป็นความคิดของเขาครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยการเป็นนักจัดการความรู้ก็จะดีครับจะนำไปสู่ความยั่งยืนครับนั่นแหละครับพูดถึงบอร์ดแคสต์เดี๋ยวนั้นอนาคตเดี๋ยวจะทำต่ออาจารย์จะทำยังไงนะอาจารย์บอร์ดแคสต์เรื่องอะไรตอนนี้ YouTube ละตอนนี้ YouTube ก็ลงไปแล้วหลายตอนเดี๋ยวจะไม่ได้ลงมานานเพราะว่ามัวติดงานเขียนเป็นโค้ดไรเตอร์อยู่อ๋อครับครับนั่นแหละครับอาจารย์แนะนำเรื่องของผลงานของอาจารย์ให้คนที่กำลังรับฟังด้วยก็ได้นะครับเผื่อใครอยากจะไปติดตามอาจารย์เพิ่มเติมครับอาจารย์ก็ตอนนี้นะครับที่มีอยู่เนี่ยก็คือด้านหลังอาจารย์เนี่ยก็คือเล่าเรื่องสามก๊กฉบับคนรุ่นใหม่อันนี้ผมขออนุญาตเอาหนังสือของอาจารย์เนี่ยมาเป็นแบ็คกราวด์นะอาจารย์นะครับก็อันนี้เรื่องนี้พิมพ์มาแล้ว8รอบมันก็เป็นเครื่องยืนยันนะว่าเฮ้ยหนังสือนะหนาเริ่มแล้ว300กว่าบาทเนี่ยมันยังขายได้ถึง8รอบอีกเรื่องมีคนซื้ออืมครับครับเสียงอาจารย์ขาดหายไปครับครับโอเคกลับมาแล้วครับโอเคก็อยู่อย่างฉลาดอยู่อย่างสามก๊กอันนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งครับแล้วก็40วาทะชนะใจอย่างเงี้ยครับครับก็มีหลายเล่มครับหลายเล่มบริหารคนด้วยหลักห้าธาตุอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ธาตุต่างๆครับนะครับลองดูจริงๆเนี่ยผมมองว่าเนื้อหาที่อาจารย์สอนเนี่ยเป็นหนังสือก็อ่านก็สนุกนะครับอาจารย์แต่ว่าอนาคตถ้าอาจารย์จะทำเป็นเหมือนกับเป็นแบบเขาเรียกว่าผ่านออนไลน์ใช่ไหมอาจารย์ให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายผมว่าก็ดีนะอาจารย์แบบว่าต่อไปเนี่ยคนอาจจะไปร้านหนังสือเนี่ยไม่ได้บ่อยเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าก็ไม่ได้ไปห้างบางทีอาจจะอยากแบบเขาเรียกว่ารับฟังอาจารย์ผ่านมือถือหรือว่าผ่านอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะผมว่าก็น่าจะดีเหมือนกันนะอาจารย์ครับครับส่วนของผมเองเนี่ยพูดใน YouTube เนี่ยฟรีมาตั้งนานแล้วนะอันนี้ใครที่อยากจะไปได้ความรู้เรื่องของเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการก็ไปดูใน YouTube ได้อันนั้นไม่ได้เสียสตางค์อะไรนะครับแต่ว่าเราหวังว่าการที่ให้ความรู้เหล่านี้จะทำให้โรงงานต่างๆเนี่ยเอาไปใช้พอเอาไปใช้เสร็จได้ความรู้เพิ่มเติมก็เอามาแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มันจะงอกเงยตลอดอันนี้คือสิ่งผมคาดหวังนะอาจารย์นะครับผมครับดีเลยครับครับวันนี้เราก็ได้คุยกันมาประเด็นพอสมควรนานพอสมควรนะอาจารย์อาจจะเขาเรียกว่าเริ่มมีหัวข้อที่จะคุยเนี่ยได้เขาเรียกว่าครบถ้วนแล้วแล้วก็เดี๋ยวในครั้งถัดไปนะผมอาจจะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกครั้งนึงได้ครับในวันนี้อาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายกับก่อนที่เราจะจบไลฟ์มั้ยครับอาจารย์อันนี้ผมต้องขอบอกเอาไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นยังไม่ยืนยันนะครับก็คือตอนนี้ผมทำ Pocket Book กำลังเขียนอยู่แล้วใน Pocket Book นี้จะแถมบอร์ดจะแถมการ์ดเกมซึ่งเป็น Pocket Book ที่เกี่ยวเรื่องของการบริหารคนด้วยกลยุทธ์3ก๊กมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเรียนอบรมอ่ะอบรมเสร็จต้องมีเวิร์กช็อปครับอันนี้พออ่านหนังสือจบก็มีเกมให้เล่นนั่นแหละครับตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเจรจากันอยู่กับสำนักพิมพ์ต่างๆว่าจะยังไงนอกจากอ่านหนังสือได้ความรู้ยังมีเกมให้เล่นอีกนะใช่สามารถเอาไปทดลองเล่นกับคนในบ้านได้เลยโอ้ครับดีมากนั่นแหละครับส่วนวิธีการในการเล่นเกมเนี่ยอาจารย์ก็จะมีอธิบายในนั้นอยู่แล้วมีอธิบายในนั้นเลยใช่อาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวมีอัดคลิปให้ดูเลยอะไรเงี้ย
อ๋อดีดีจังเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนแบบอยากจะไปเล่นแล้วก็ดูในคลิปเสร็จก็ไปเล่นได้เลยเนาะจากเมื่อก่อนอาจารย์ต้องไปรันเองใช่ไหมนี่แหละครับอันนี้สเกลได้เลยนะอาจารย์สเกลเรื่องความรู้ได้เลยใช่ครับครับโอเคเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางอาจารย์เปี่ยมศักดิ์มากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าครั้งถัดไปนะครับหากเรามีหัวข้อที่น่าสนใจก็จะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับครับวันนี้ผมศิววงศ์นะครับกับเพจไทยพีพีเอ็มก็ต้องลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ